ค่ะประกอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูเลยค่ะลองแบบเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะตรงปกเลยนะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าส่งมาแต่หม้อแปลงนะคะช่างทองพันผลวัวทองแดงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีพันก็ลงคลิปให้ดูแล้วนะคะเข้าไปดูได้เลยหรือใครจะไปดูในไลฟ์สดก็ได้นะคะถ้าในไลฟ์สดจะละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วก็มีช่างตัดช็อตเด็ดๆมาให้ FC ดูด้วยก็คือช็อตนี้เลยนะคะดูคลิปนี้ห้ามทำตามนะคะถ้าไม่ใช่ช่างไม่เข้าใจวงจรอย่าทำตามนะคะท่านดูเป็นความรู้ได้ค่ะดูวิธีการช่างเขาทำได้นะคะคลิปนี้เมียช่างบอกได้คำเดียวเลยว่าค่อนข้างอันตรายนะคะเป็นการต่อและเป็นการทำงานของช่างนะคะช่างที่พันขดลวดเองกับมือนะคะรู้วงจรรู้ขดลวดทุกเส้นนะคะเพราะฉะนั้นช่างทำได้นะคะส่วน FC ท่านไหนที่มีความรู้ด้านนี้ก็ทำตามได้นะคะส่วนถ้าใครที่ไม่เคยเห็นกดดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ไปเยอะๆนะคะคลิปดีมีประโยชน์เนาะถึงเราจะทำไม่ได้นะคะทำตามไม่ได้แต่เราดูเป็นความรู้ได้ค่ะว่าเวลาช่างเขาทำงานเขาทำกันแบบนี้ได้ด้วยเนาะสำหรับการทดลองงานหม้อแปลงตู้ชาร์จนะคะเราอยากให้งาน 100% จากเราเราก็ต้องทดงานลองงานแบบนี้ก่อนส่งลูกค้านะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะมีช่างทำงานออนไลน์นะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะส่งตู้ใหญ่ๆมาก็อาจจะไม่สะดวก FC นะคะอยู่ที่เราคุยหน้างานกันยังไงนะคะส่วนส่งมาแค่หม้อแปลงช่างทองก็จะลองแค่หม้อแปลงให้ดูนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรแต่ท่านดูแล้วท่านได้ความรู้ไปเต็มๆแล้วก็แชร์เพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะสำหรับการแชร์นะตอนนี้ช่างทองกำลังขูดนะคะขูดเพื่อจะบัดกีนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะลองเปื่อยๆแบบนี้ให้ดูเลยนะคะชาร์จยังไงลองยังไงไฟเข้าฝั่งไหนไฟออกฝั่งไหนนะคะเดี๋ยวช่างทองจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยใครอยากได้ยินเสียงชัดๆเต็มๆต้องไปในไลฟ์สดนะคะเพราะว่าช่างทองมีอุปกรณ์เสริมในการไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเสียงในไลฟ์สดจะชัดเจนที่สุดนะตอนนี้นะคะไลฟ์สดเป็นไลฟ์สดการทำงานด้วยนะคะใครว่างก็เข้ามารับชมใครไม่ว่างไปดูไลฟ์สดย้อนหลังได้เลยนะคะไลฟ์สดของเมียช่างเป็นไลฟ์สดการทำงานนะคะมันดีกับ FC มากๆเลยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เห็นทุกขั้นตอนรายละเอียดทั้งหมดปัญหาอุปสรรคความยากง่ายเห็นทั้งหมดเลยจ้าโอเคค่ะอย่าลืมนะคะใครดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่เคยกดติดตามช่องเมียช่างเลยดูมาตั้งหลายคลิปแล้วเป็น FC มาตลอดฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยให้กันด้วยนะคะส่วนใครกดติดตามแล้วเมียช่างก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการกดติดตามของทุกๆคนเลยนะคะคุณ FC นะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ทำแต่จุดสำคัญให้ดูนะครับทำไมต้องมาทำอะไรให้ดูขนาดนี้นะครับมันดู
ูไม่ทันใจนะครับถ้า FC ชอบคลิปแบบนั้นต้องกลับไปดูคลิปเก่านะครับพูดประโยคที่ FC อยากรู้เลยนะครับคลิปเก่าๆทำไว้หมดแล้วนะครับไปถ่ายแล้วตัดต่อนะแล้วก็จะได้เข้าใจนะครับที่ช่างทำมาหลายชั่วโมงช่างตัดต่อ FC ดู15นาที20นาที30นาทีทำไว้หมดแล้วนะครับถ้าใครอยากดูคลิปแบบนั้นให้พูดประโยคที่ท่านอยากรู้เลยนะครับว่าซ่อมตู้ชาร์จนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นให้ท่านดูนะครับคลิปที่ตัดต่อแบบสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นการไลฟ์สดการทำงานนะครับไม่คุ้มเดี๋ยวเสียปลั๊กเลยนะครับมาลองกันเลยจ้าก็จะติดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตนี้ก็คือเป็นไฟแบบกระแสต่ำนะครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะตั้งของเสียบปลั๊กแล้วนะคะ AC กระแสตรงนะครับเป็นไฟตรงนะเรียกง่ายๆก็คือไฟตรงนะครับส่วนอินพุตนี่เป็นอินพุตนะเป็นกระแสสลับนะครับกระแสสลับเราเอามือไปโดนไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นการทดลองแล้วค่ะตัวนี้หม้อแปลงตู้ชาร์จนะคะ24โวลต์30แอมป์นะคะช่างทองกำลังเทสงานลองงานนะคะเสียบปลั๊กแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะขั้นตอนนี้ค่อนข้างอันตรายมากนะคะถ้าไม่มีความรู้ด้านนี้ห้ามทำตามนะคะเนี่ยช่างทำให้ทุกคนดูเพราะว่าช่างทองทำได้นะคะช่างทองเป็นช่างนะคะช่างทองเป็นคนลงกดลวดในหม้อแปลงตัวนี้ทั้งหมดทุกเส้นนะคะรู้วงจรทั้งหมดนะคะคนรู้สามารถทำได้โดยที่ไม่อันตรายนะคะแต่ถ้าคนไม่รู้ห้ามทำตามเด็ดขาดนะคะแต่ท่านดูได้นะคะขั้นตอนนี้วินาทีนี้หาดูยากนะคะไม่มีใครทำให้ดูนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะแต่ว่าเมียช่างยอมที่จะถ่ายทำให้ดูและช่างทองก็ทำงานอยู่อย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะคะเป็นการทำงานของช่างทองอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทยอยลงคลิปให้ดูนะคะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปในไลฟ์สดนะคะช่างฟังบอกหมดมีวงจรให้ดูด้วยนะนะครับก็ตั้งแต่6โวลต์นะครับถ้าต่ำสุดก็คือ6โวลต์นะครับ6โวลต์ถึง24โวลต์นะครับใครเคยเห็นบ้างคะตัวนี้คือหม้อแปลงตู้ชาร์จนะคะเทสงานรองานแบบเปื่อยๆอย่างนี้เลยค่ะเพราะลูกค้าส่งมาแต่หม้อแปลงค่ะไม่มีตู้ชาร์จไม่มีสายไฟไม่มีองค์ประกอบตู้ชาร์จเลยมีแค่หม้อแปลงนะคะหม้อแปลงตัวนี้เอาไปชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะคะช่างทองคันผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เทสงานโรงงานให้ดูแล้วนะคะเสียบปลั๊กนะคะขั้นตอนนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะช่างจะต่อเข้าระบบวงจรของตู้ชาร์จนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีไดโอดนะครับชุดไดโอดนะครับชุดทีบอกแอมนะครับช่างทองก็อธิบายให้คลิปวิดีโอแล้วค่ะที่ตำแหน่งบวกนะครับอยู่ที่ตัวเราจะบอกบวกก็บอก AC นะครับแล้วก็วิธีต่อลบก็คือให้อยู่ตำแหน่งไขว้กันนะครับไม่ใช่ตรงกันนะตำแหน่งไขว้นะครับถ้าสมมติว่าเราดูหน้าตรงนี้ถ้าตรงคือตำแหน่งนี้นะครับใ
ให้เอาตรงนี้เป็นหน้านะครับมองหน้าเขาไว้นะตัวนี้บวกตัวนี้ AC นะครับอันนี้คือตรงอันนี้คือไขว้นะครับวิธีต่อก็คือให้ต่อไขว้นะครับหาสัญลักษณ์ก็คือหาสัญลักษณ์ไขว้ที่เขาไขว้กันเท่านั้นนะครับถ้าบวกอยู่ตำแหน่งนี้เขาก็จะไขว้มาตำแหน่งนี้ก็จะเป็นลบอยู่ตำแหน่งนี้นะครับบวกลบนะครับแล้วก็มา AC นะครับ AC ใช้สายสีเดียวกันก็ได้นะครับช่างก็ใช้สีขาวกับสีเขียวไฟมะแปลงออก AC นี่ก็มันเป็นไฟ AC นะครับที่เราเรียกว่า AC แต่ว่ามันเป็นกระแสตรงนะครับอันนี้ AC กระแสตรงซึ่งไม่สามารถดูดเข็มได้นะครับตอนนี้ฉันกำลังเตรียมงานเพื่อจะเทสงานนะคะตัวนี้เป็นมะแปลงตู้ชาร์จนะคะที่ลูกค้าส่งมาแต่มะแปลงนะคะทางการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเทสลองแบบเปื่อยๆให้ดูนะไม่มีตู้ไม่มีปลั๊กไม่มีสวิตช์นะคะตอนนี้วนเยอะๆก็อาจจะดูดวนได้นะครับ1ครั้งแค่นั้นเองนะครับช่างทำให้ความรู้อยู่นะคะเพราะว่ามีช่างถ่ายคลิปวิดีโออยู่ด้วยนะคะก็เลยตัดเป็นช็อตนี้มาให้ค่ะรู้รายละเอียดเข้าไปดูในช่องสวยตรงนี้ก็จะถ่ายเป็นช็อตสั้นๆให้ดูนะคะเป็นเรียวนะอันนี้เป็น AC นะครับตัวนี้ส่งมาจากลบบุรีนะคะส่งมาแต่มะแปลงนะเดี๋ยวเทสงานแล้วก็จะทัดแต่ตอนนี้ก็ดูแบบเปื่อยๆเลยนะคะหาดูยากนะคะเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะคะทำตามไม่ได้นะคะอันตรายตัวนี้ทัด12นะคะ12ช่างก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะคะตัวนี้นะครับมิเตอร์ตัวนี้เข้าเคบอกแอมนะครับเป็นเคบอกแอมนะครับไม่ใช่มิเตอร์นะเขาจะมี
คั่วอยู่นะครับถ้าเขาไม่ขึ้นก็เดี๋ยวค่อยมาสลายก็เข้าบวกเข้าลบเลยนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับก่อนจะใส่ก็แตะดูก่อนนะครับให้แตะดูก่อนนะการชาร์จแบตทุกครั้งให้แตะดูก่อนนะครับส่วนตัวแบตต้องมีอย่างน้อยต้องมีพี่ทางเปิดเสียงแล้วใช่ไหมมี10โวลต์นะครับอย่างน้อยต้องมี10โวลต์10โวลต์11โวลต์อย่างนี้นะครับเพื่อให้เขาชาร์จเข้านะครับถ้าต่ำกว่านั้นจะชาร์จยากนะครับก็แนะนำว่าให้ลองเสียดูก่อนนะครับถ้าผิดขั้วผิดขั้วจะเป็นยังไงนี่นะครับถ้าผิดขั้วนะถ้าผิดขั้วจะเป็นแบบนี้นะครับอันตรายไหมก็อันตรายนะครับถ้าสมมติว่าแบตตัวนี้มันเดือดอยู่ถ้าเคลียร์อย่างนี้นะครับแบตก็จะระเบิดนะครับแต่เดี๋ยวช่างจะสาธิตให้ดูนะแบตตัวนี้ยังไม่มีการชาร์จนะดังนั้นก็จะไม่อันตรายนะครับนี่นะครับถ้าเราใส่โดยที่เราไม่รู้ว่ามันผิดขั้วนะครับก็จะทำให้แบตเขาเมื่อกี้ไม่เห็นนะผู้ทำกล้องนี้ไม่เห็นจะทำให้เขาเสื่อมนะครับถ้าเราใส่โดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าภาพมันไม่ชัดเข้าไปดูในไลฟ์สดนะคะเพราะว่าในไลฟ์สดจะเห็นชัดนะคะตอนนี้เมียช่างถ่ายทำอยู่3กล้องนะคะเพราะฉะนั้นมันก็นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะไม่ดู2รอบเลยนะจริงเวลาเราคีบอ่ะเราอาจจะคีบเข้าไปเลยนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคีบให้แตะก่อนนะคะแตะก่อนนะครับต่อให้เป็นช่างทองช่างทองก็จะแตะนะตามที่เมียช่างอยู่กับช่างทองมานะคะก็แตะแบบนี้ว่ามันถูกขั้วมั้ยนะครับต่อให้เรามั่นใจว่ามันถูกขั้วแล้วมันเป็นความเคยชินของช่างทองไปแล้วนะคะเวลาชาร์จแบตเตอรี่นะช่างทองจะแตะทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเนาะใครดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แชร์เลยนะคะเป็นประโยชน์มากๆนะคะทำตามไม่ได้แต่ถ้ารู้ได้นะคะวิธีการทำงานของช่างนะก็หาดูยากค่ะไม่มีใครถ่ายทำให้ท่านดูนะเสียบปลั๊กเลยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับดูจากหน้าปัดเนาะหน้าปัดนะคะพี่ช่างก็จะถ่ายให้เห็นทั้งของเสียบปลั๊กแล้วนะคะตอนนี้กำลังเสียบปลั๊กแล้วนะคะตัวนี้ไม่เห็นหน้าปัดค่ะต้องแงนขึ้นหน่อยโอเคนะครับถ้าเขายังไม่ขึ้นเราก็ไล่สเต็ปนะครับตัวนี้เป็นสายที่2แล้วก็ไล่สเต็ปตอนนี้เข้าวงจรครบหมดแล้วนะคะเสียบปลั๊กแล้วปลั๊กสีดำแล้วก็กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะคะนี่คือต่อเข้าวงจรครบหมดแล้วนะคะตรงนี้เป็นการทดลองงานให้ดูนะคะทุกคนให้ทุกคนรับชมเป็นความรู้นะคะละเอียดต้องดูคลิปเต็มนะคะเข้าไปดูได้ในคลิปเต็มเลยนะคะแล้วก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะคะใครว่างสะดวกก็เข้ามาดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากตำแหน่งเกวัต AC ไปเป็นตำแหน่ง DC นะครับ
ันนี้เราไม่ขึ้นนะลองหม้อแปลงตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์จ้าก่อนส่งลูกค้าลพบุรีไฟแบตเตอรี่นะครับถอดไฟแบตก็เป็นการเทสลองงานนะครับดูสิก็นะคะเห็นจะได้ก็ทำให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้เสีย FT อาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีก็ต้องเสียเวลาวิ่งออกไปซื้ออีกนะครับเป็น AC AC ก็เสียบไฟเลยนะครับถ้าพอเปลี่ยนจาก AC มาเป็น DC เดี๋ยวตัวนี้ก็จะขึ้นปกตินะครับมีแต่ละอย่างเราไม่รู้ว่ามันเขาเป็นถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็น AC หรือ DC นะครับตอนนี้ช่างชาร์จอยู่ที่เดี๋ยวตัวนี้เป็น G 30 A นะครับ G 30 A นะตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ที่20แอมป์นะครับก็แบตตัวนี้ก็ไฟชาร์จเข้าที่20ตอนนี้คือการทดลองนะคะหม้อแปลงตู้ชาร์จแบตเตอรี่นะคะที่เราพันขดลวดทองแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ย้ำว่าอย่าลอกเลียนแบบนะครับตอนนี้เสียบปลั๊กไฟ220โวลต์แล้วนะคะช่างทองเป็นคนพันขดลวดเองทั้งหมดนะคะรู้วงจรทั้งหมดนะไฟจะเข้าแบบนี้นะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะคะคลิปวิดีโอนี้ถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะและเป็นความรู้นะคะบางอย่างอาจจะยากและอันตรายเกินไปนะคะแต่ท่านดูเป็นความรู้ได้ค่ะตอนนี้20แอมป์นะครับเสียบไฟแล้วนะคะที่ถ่ายทำคลิปนี้เพราะว่าเราเทสงานลองงานช่างทองทำงานแบบนี้ทำงานตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ไม่เคยถ่ายทำคลิปให้ดูเท่านั้นเองนะคะไม่ดราม่านะคะเพราะว่าเมียช่างก็กลัวเรื่องที่จะผิดกฎชุมชนอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ก็อยากเผยแพร่นะคะให้ FC ได้รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะผ่านและเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะคะเราไม่ต้องทำเป็นทุกอย่างก็ได้ค่ะแต่เราดู
ูเป็นความรู้ได้นะคะนี่คือการทำงานของช่างทองหน้าทำแบบนี้มา30กว่าปีแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำนะเพราะฉะนั้นและหม้อแปลงตัวนั้นนะคะช่างทองเป็นคนลงขดลวดเองทั้งหมดนะคะตั้งแต่เส้นแรกนะคะตั้งแต่ประกอบแม่เหล็กเพราะฉะนั้นท่านทองรู้วงจรรู้ทั้งหมดจะไม่เกิดอันตรายสำหรับคนที่รู้นะคะขดลวดไฟชุด AC นะครับเขาจะอยู่ด้านในถ้านั้นนะครับจะไม่มีรอยผมไม่มีตัวนอกนะครับชาร์จอยู่ตอนนี้ AC ก็คือเส้นสีหม้อแปลงตัวนี้ชาร์จอยู่นะคะเปรียบเสมือนตู้ชาร์จเลยนะนี่ก็คือตู้ชาร์จตู้หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในตู้ชาร์จก็จะมีหม้อแปลงตัวนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะ AC กระแสสลับนะครับอยู่ด้านในนะแต่ผมไม่ตัวโอเคใครชอบก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะส่วนใครอยากสมัครสมุนช่างทองกับนี่ชาร์จแบตได้2ลูกนะครับเดี๋ยวจะชาร์จ2ลูกให้ดูนะครับเดี๋ยวนะพี่น้องพูดให้หน่อยฉันไม่เก็บตัวนี้ชาร์จแบตได้ครับตัวนี้ชาร์จแบตได้2ลูกนะครับเดี๋ยวจะชาร์จ2ลูกให้ดูนะครับถูกอันนี้ชาร์จ1ลูกอยู่เนาะซึ่งช่างทองพันขดลวดหม้อแปลงตัวนี้ไปเดี๋ยวจะชาร์จ2ลูกให้ดูนะคะตอนนี้ชาร์จ1ลูกอยู่นะคะตัวนี้คือหม้อแปลงตู้ชาร์จนะคะช่างทองพันขดลวดเสร็จแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะในไลฟ์สดและก็ในคลิปวิดีโอนะคะคลิปนี้ทำเป็นช็อตมาให้ FC ดูนะคะส่วนใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดนะคะเข้าไปดูได้ในไลฟ์สดหรือในคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะคะและคลิปที่ท่านดูอยู่หน้าตอนนี้คือช็อตนะคะส่วนคลิปเต็มรายละเอียดทั้งหมดนะคะบอกไว้หมดนะคะแต่ไม่ให้ทำตามนะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นช่างเหมือนช่างทองนะคะช่างพันมอเตอร์ทำตามได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าช่างเขาทำกันอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะคะนี่ค่ะกำลังชาร์จ2ลูกให้ดูนะเอ้าชาร์จแล้วเหรออ๋อพี่จับตรงนั้นนี่ค่ะช่างทองชาร์จ2ลูกแล้วนะคะเพื่อให้เวลามันทันกับคลิปช็อตนะถ้าไม่ทันเดี๋ยวมาดูช็อตต่อไปนะคะทันไหมคะโอเคนี้ต่อจากช็อตที่แล้วนะคะช่างทองชาร์จ2ลูกให้ดูแล้วนะนี่ค่ะนี่ช่างทองจับได้เพราะว่าฝั่งทางที่ช่างทองจับไฟไม่ดูดนะคะแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะที่ช่างทองจับได้ที่ช่างทองทำได้เพราะว่าช่างทองทำมาตลอดนะคะตั้งแต่อายุการทำงานของช่างทองเลยนะคะแล้วก็มาแปลงตัวนี้ช่างทองเป็นคนทำเองทั้งหมดนะคะแม่เหล็กทุกแผงช่างทองเป็นคนติดตั้งเป็นคนประกอบเข้าไปนะคะเป็นช่างซ่อมนะคะเพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วค่ะว่าตรงไหนอันตรายตรงไหนไม่อันตรายนะคะส่วนรายละเอียดทุกคนต้องไปดูในคลิปหรือในไลฟ์สดนะคะจะบอกไว้หมดนะคะเนาะคลิปนี้ไม่ดราม่านะคะเพราะว่าไม่มีใครทำให้คุณดูนะคะถ้าไม่ใช่ช่างทองจะไม่ได้ดูคลิปแบบนี้แน่ๆค่ะเนาะได้ดูแต่ไม่เข้าใจเนาะแต่ช่างทองจะอธิบายให้ FC ของช่างทองฟังทั้งหมดนะคะอยู่ในไลฟ์สดและในคลิปวิดีโอยาวๆนะคะคลิปยาวๆเนี่ยคือของขวัญของทุกคนเลยนะทุกคนต้องดูให้จบนะคะโอเคหลอดไฟ 24V 25วัตต์นะคะตรงนี้นะเนี่ยค่ะหลอดไฟเห็นไหมมีไฟนะทุกคนแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่2ลูกนะคะผ่าน 100% ค่ะซึ่งงานนี้เป็นงานเบสิกเลยนะคะแต่ว่าช่างทองเอามาลงคลิปให้ทุกคนดูมาถ่ายช็อตให้ดูใครอยากดูคลิปเต็มต้องไปดูในไลฟ์สดแล้วก็ในคลิปวิดีโอคลิปนี้จะชื่อคลิปว่าเทสลองงานคลิปตัวนี้คือไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดจะมีทั้งหมด3ไลฟ์นะคะสำหรับการซ่อมนะคะตั้งแต่การแกะกล่องเลยหม้อแปลงตัวนี้มาจากลพบุรีนะคะมาแค่หม้อแปลงนะคะไม่ได้มาทั้งตู้ชาร์จตัวนี้คือหัวใจหลักที่อยู่ในตู้ชาร์จนะคะช่างทองมาผ่าให้ดูนะว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนสามารถดูและเป็นความรู้ได้แต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะคะแบตก็เต็มแล้วนะครับแบตก็เดือดเต็มที่แล้วนะครับถ้าแบตเดือดอย่างเงี้ยระวังนะครับก็เราจะไปทำให้มันสปาร์ค
นะครับเพราะว่าเขาอาจจะระเบิดได้นะครับเวลาคีบคั่วก็นะครับเวลาจะคีบคั่วหรือทำการพ่วงสายอะไรก็ให้ถอดปลั๊กก่อนนะครับหรือมีเบรกเกอร์ก็ให้ปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับค่อยคีบคั่วนะครับคีบคั่วให้แน่นๆนะเพราะบางตัวอาจจะมีขี้เกลือเยอะนะครับครับก็บางตัวอาจจะมีขี้เกลือเยอะนะครับอย่าทำให้เขาสปาร์กกันนะครับถ้าเป็นตัวได้ก็ให้ถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยทำการนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าแล้วนะครับชาร์จจากของเดิมเป็นสีแดงนะครับชาร์จแป๊บเดียวนะครับก็เป็นอันจบการเรียบร้อยนะครับจุดนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับค่ะสำหรับคลิปวิดีโอก็จบแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้อีกก็คือต้องไปดูในไลฟ์สดนะเมียช่างยังตั้งกล้องไลฟ์สดอยู่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอจบเพียงเท่านี้ค่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญเลยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ